สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ผมก็ชวนเพื่อนๆมาคุยกันเกี่ยวกับการเลือกซื้อกล้อง2ตัวนะครับที่มันมีความใกล้เคียงกันมากมันมีความเหมือนกันมากแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันมากเหมือนกันนั่นก็คือกล้อง Sony ทั้ง2ตัวนี้ครับระหว่าง Sony A7 Mark 3กับ Sony A7R Mark 2นั่นเอง2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันมากพอสมควรแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกันมากพอสมควรแต่ว่าเราจะเลือกกล้องตัวไหนดีล่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับโอเคต้องยอมรับเลยนะครับว่าเนี่ยมองเฉยๆมองจากท็อปมันเฉยๆตรงเนี้ยกล้อง2ตัวเนี่ย2ตัวเนี้ยมันโคตรจะเหมือนกันเลยคือถ้าเกิดว่าไม่พินิจพิเคราะห์ไม่สังเกตมันจริงๆนะครับว่าระหว่างกล้อง2ตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงผมก็มึนๆเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วกล้อง2ตัวนี้มันต่างกันตรงไหนบางทีคือถ้าเกิดว่าจะให้มองจากมุมท็อปลงมาแล้วก็ให้หยิบกล้องไปใช้สักตัวนึงเนี่ยบางทีจะหยิบผิดนะครับกล้องตัวไหนเป็นกล้องตัวไหนแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่ากล้อง2ตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วก็มันมีทิศทางในการที่เราจะหยิบกล้อง2ตัวนี้ไปใช้ที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าแล้วเราจะเลือกกล้องตัวไหนดีล่ะก่อนที่ไปพูดถึงเรื่องของสเปคก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของคุณภาพอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดจากการถ่ายภาพด้วยกล้อง2ตัวนี้นะครับเราไปดูราคาของมันกันก่อนดีกว่าครับว่าราคาของกล้อง2ตัวนี้มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเริ่มกันที่กล้องตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือกล้องที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าเป็นกล้องfull frame mirrorless ที่มีฟังก์ชันมีเรียกว่ามีฟังก์ชันแหละที่นักถ่ายภาพหรือว่าช่างถ่ายภาพมือใหม่เนี่ยต้องการเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ออกแบบคือการออกแบบการจับถืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น Sony นะครับเขาก็เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเขาก็บรรจุลงมาในกล้องของตัวเองเยอะแยะนะครับดังนั้นSony A7 Mark 3ตัวนี้ในปัจจุบันนี้นะครับเอาอ้างอิงกับราคาในวันนี้นะครับอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็อยู่ที่ 68,990 บาท68,990 บาทก็เรียกว่าจ่ายไป 69,000 ทอน10บาทนะครับ Sony ชอบทอน10บาทเสมอส่วนตัวนี้ Sony A7R Mark 2ย้ำนะครับว่า Mark 2ตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 69,990 บาท2ตัวนี้ราคาต่างกันเพียง 1,000 บาทเองครับแต่ว่าคุณภาพมันก็มีดีมีแย่เป็นคนละแบบแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะนี่แหละเป็นเหตุผลของเทปนี้นะครับที่ว่าผมจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเลือกซื้อกล้อง2ตัวนี้เพราะว่ากล้อง2ตัวนี้เป็นกล้องที่เรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงก็ว่าได้ครับเป็นกล้องที่เรียกว่ามีฟังก์ชันที่นักถ่ายภาพส่วนใหญ่แล้วก็คนที่อยากจะเริ่มต้นในการถ่ายภาพส่วนใหญ่นะครับต้องการแล้วก็มันสามารถทำงานกับกล้องโอเปเรตกล้องในการปรับแต่งควบคุมค่าต่างๆเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับก็เรียกว่าเป็นกล้องขวัญใจมหาชนในยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีราคาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับนะครับเดี๋ยวเรามาคอมเพลกันไปเป็นทีละส่วนแล้วกันนะครับพร้อมๆกับผมอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลในแต่ละส่วนนั้นเปรียบเทียบกันว่าทั้ง2ตัวเนี้ยในช่วงที่เราใช้งานจริงในภาคสนามแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างมันมีความเหมือนหรือว่ามันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยละกันนั่นคือเป็นเรื่องที่แตกต่างกันระหว่าง2ซีรีส์นี้อย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์นั่นเองเซ็นเซอร์ของ A7R นะครับ Mark 2เนี่ยที่มีความละเอียดสูงมากนะครับผมขออนุญาตไม่ใช้ศัพท์เทคนิคที่มันฟังดูเยอะแยะมากมายแล้วกันเรียกว่าใช้ศัพท์ที่มันเข้าใจง่ายๆกล้องตัวนี้มีความละเอียดของเซ็นเซอร์นะครับในการถ่ายภาพออกมาอยู่ที่ระดับ42 ล้านพิกเซลถ้าเกิดว่าเราเอาไปอัดขยายเนี่ยก็เรียกว่าเราเอาไปอัดขยายได้แบบใหญ่โตมโหฬารแปะฝาบ้านกันได้สวยๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับ A7 Mark 3เนี่ยมีขนาดเซ็นเซอร์ตรงกลางเนี่ยนะครับขนาดเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ที่
24ล้านพิกเซลซึ่ง24ล้านพิกเซลเนี่ยถามว่าเพียงพอไหมมันเพียงพอมากๆนะครับกับกล้องถ่ายภาพ1ตัวแล้วก็มีความละเอียดระดับ24ล้านพิกเซลถามว่า24ล้านพิกเซลเนี่ยมันถ่ายภาพได้มันอัดขยายภาพได้มากขนาดไหนก็ต้องเรียกว่า24ล้านพิกเซลเนี่ยเพียงพอกับการอัดขยายใหญ่ๆระดับ 20-30 นิ้วได้อย่างสบายๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีขนาดกล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยที่มีความละเอียดแค่ประมาณสัก12ล้านพิกเซลเนี่ยมันก็สามารถอัดขยายภาพขนาดใหญ่ได้ดีพอสมควรแล้วนะครับพอมันมาเป็นกล้องถ่ายภาพขนาดนี้24ล้านพิกเซลนี่ก็ต้องเรียกว่าเหลือๆมากๆดังนั้นส่วนที่แตกต่างกันระหว่างเซ็นเซอร์2ตัวนี้แน่นอนเลยครับนั่นก็คือเรื่องของความละเอียดในการที่เราจะซูมเข้าไปแล้วก็ครอปภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาหลังจากที่เราถ่ายนะครับทำไมเราต้องครอปภาพด้วยล่ะเพราะว่าบางครั้งนะครับเวลาเราอยากจะถ่ายภาพอะไรสักอย่างนึงเนี่ยกล้องและเลนส์ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่พอดีกันกับขนาดภาพที่เราอยากจะอยากได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากจะถ่ายภาพกล้องตัวนี้เนี่ยด้วยอยากได้ภาพถ่ายอยากถ่ายภาพกล้องตัวนี้ด้วยกล้องตัวนี้ตัวที่ผมกำลังถ่ายให้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยากถ่ายขนาดนี้เอาขนาดไหนดีให้มันเห็นได้ชัดๆถ้าเกิดอยากถ่ายขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่ากล้องและเลนส์ของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการที่ถ่ายภาพได้ในขนาดภาพเพียงเท่านี้แต่ถ้าเกิดเราครอปมันลงมาล่ะเป็นเท่านี้นี่แหละเขาเรียกว่าการครอปครับเพื่อนๆ เขาเรียกว่าการครอปการครอปตรงนี้นะครับมันมีประโยชน์ในการที่เหมือนกับว่าเราซูมลงไปในภาพแล้วก็ทำให้เราเห็นรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้นดีขึ้นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดมากกว่าอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ A7R Mark 2นะครับที่มีความละเอียดถึง42ล้านพิกเซลมันก็จะซูมลงไปครอปลงไปเพื่อที่จะตัดเอาเฉพาะภาพที่เราต้องการส่วนที่เราต้องการได้มากกว่านั่นเองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสามารถพิเศษของกล้องที่มีความละเอียดสูงๆมากๆเท่านั้นแต่ว่ากล้องที่มีความละเอียดระดับ24ล้านพิกเซลไม่ได้หมายความว่าเขาทำไม่ได้นะครับเขาทำได้เพียงแต่ว่ามันก็จะซูมลงไปได้มากได้น้อยแตกต่างกันเท่านั้นเองมันเหมือนกับเวลาที่เราซูมภาพบนมือถือครับเราซูมภาพวืดในมือถืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถซูมได้เยอะขึ้นนั่นแหละครับมันคือเรื่องของจำนวนพิกเซลที่อยู่บนกล้องตรงนี้เป็นความแตกต่างกันระดับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าจริงๆในระดับเซนเซอร์เนี่ยของกล้อง2ตัวนี้นะครับมันยังมีความแตกต่างในเรื่องของเทคนิคอื่นๆอย่างเช่นมี AA ฟิลเตอร์มีอะไรซึ่งจริงๆพวกนั้นมันเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคที่ผมใช้คำพูดแบบนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนักถ่ายภาพมือใหม่เราเป็นช่างภาพมือใหม่หรือว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ถึงกับซีเรียสในเรื่องของความคมกริบในเรื่องของดีเทลที่มันจะแบบอยู่บนลายใบไม้ใบหญ้าที่เราถ่ายภาพวิวออกมาสักใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแทบจะไม่ต้องไปสนใจเลยครับว่ามันจะมีข้อมูลทางด้านเทคนิคอย่างเช่นกล้องตัวนี้มี AA ฟิลเตอร์กล้องตัวนี้มันแทบจะไม่ต้องสนใจแล้วครับเพราะว่ากล้องสมัยนี้คุณภาพของกล้องคุณภาพของเซ็นเซอร์มันก้าวล้ำไปไกลมากๆดังนั้นเราสนใจแค่ว่าเราต้องการขนาดเมกะพิกเซลมากมายขนาดไหนเราจะเป็นช่างภาพสายที่แบบชอบซูมลงไปชอบภาษาเทคนิคเขาเรียกพิกเซลพีปปิ้งภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าลงไปส่องพิกเซลอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับคือเราจะเป็นคนที่แบบถึงขนาดว่าชอบลงไปส่องลงไปดูในขนาดลึกๆของภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คงไม่เป็นแบบนั้นเชื่อว่าหลายๆคนนะครับถ่ายภาพมาก็คงต้องการภาพขนาดเต็มๆแบบที่เราต้องการหรือว่าอาจจะตัดขอบส่วนเล็กๆน้อยๆออกไปบ้างที่มันเป็นส่วนเกินจริงๆหรือว่ามันล้นเข้ามาในเฟรมที่เราไม่ต้องการอะไรเงี้ยตรงนั้นมันก็สามารถที่จะครอปออกไปได้โดยที่ไม่ทำให้เสียคุณภาพแล้วก็รายละเอียดลงไปนะครับนั่นคือเรื่องแรกแค่เรื่องแรกผมก็พูดไปซะนานเลยเรื่องที่2นั่นคือเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องของกล้อง2ตัวนี้นะครับการถ่ายภาพต่อเนื่องของกล้อง2ตัวนี้มันก็เป็นส่วนนึงที่เราอาจจะตัดสินใจได้อีกระดับนึงนะครับทำไมผมถึงเลือกหยิบเอาเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องมา
พูดกันก็เพราะว่าทุกวันนี้นะครับคือด้วยความที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นช่างถ่ายภาพเป็นนักถ่ายภาพแล้วเราอยู่ในโลกยุคดิจิตอลแล้วเราอยู่ในโลกยุคที่เราไม่ได้ใช้ฟิล์มกันในระดับการถ่ายภาพทั่วไปแล้วฟิล์มเนี่ยเราเอาไปใช้ในการถ่ายภาพของกลุ่มคนที่รักในการถ่ายภาพฟิล์มแล้วก็มีความสุขกับการละเมียดละไมค่อยๆถ่ายภาพไปทีละช็อตทีละช็อตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็จะเป็นความสุขอีกแบบนึงแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการภาพเราต้องการความเร็วเราต้องการสปีดเราต้องการจับช่วงจังหวะที่มันเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีแล้วเราจะต้องได้เสี้ยววินาทีนั้นมาเนี่ยความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะตัดสินใจเลือกกล้องสักตัวหนึ่งนะครับกล้อง Sony A7 Mark 3ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง10 frame per second 10 frame per second เร็วแค่ไหนผมจะทดสอบให้ดูครับนี่คือแบตเตอรี่ของเขานะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะตัดสินใจในการเลือกซื้อกล้องเลยเหมือนกันผมให้เปรียบเทียบแบตเตอรี่ให้ดูก่อนนิดก็ได้ครับอยู่ใกล้มือแล้วอันนี้คือแบตเตอรี่ใหม่ของ A7 Mark 3 A7 Mark 3นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ของ A7 R Mark 2แตกต่างกันเรียกว่าแตกต่างกันเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของ A73 เนี่ยผมขออนุญาตเรียกสั้นๆง่ายๆเนาะเรียกว่า A73 อันนี้ A7R2 นะครับแบตเตอรี่ของ A73 เนี่ยมันมีความจุอยู่ที่ 2,280 มิลลิแอมแปร์นะครับซึ่งก็ถ่ายภาพต่อเนื่องกันได้ยาวนานเลยทีเดียวคือถ้าเกิดว่าเราออกไปท่องเที่ยวถ่ายภาพไปถ่ายรูปทั่วๆไปอะไรเงี้ยไปกับครอบครัวไปเที่ยวไปถ่ายภาพอะไรเงี้ยแบตเตอรี่ก้อนเดียวผมบอกเลยเอาอยู่ทั้งวันเอาอยู่ส่วนแบตเตอรี่ของ A7R2 นะครับนั่นก็คือ NPFW50 มีความจุเพียง 1,080 มิลลิแอมแปร์มันเรียกว่าน้อยกว่ากันครึ่งๆเลยก็ว่าได้ครับคือถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าทั้งวันคุณถ่ายภาพแล้วแบตเตอรี่ก้อนนี้หมดไอ้นี่มี 2-3 ก้อนแน่นอนดังนั้นแต่ว่าแบตเตอรี่มันก็ก้อนนิดเดียวนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีไอ้เครื่องชาร์จที่แบบชาร์จผ่าน power bank อะไรได้เยอะแยะแล้วทั้ง2ตัวนี้มีเหมือนกันหาซื้อมาใช้งานได้ง่ายๆนะครับก็มันทำให้เรื่องของการบริหารการจัดการพลังงานในการที่เราจะใช้งานกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันบางคนไม่ต้องการพกอุปกรณ์เยอะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็เลยเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องมาไกลเลยทุกคนจะถ่ายภาพต่อเนื่องให้ดูก่อนจะถ่ายภาพต่อเนื่องต้องใส่แบตก่อนกับกล้องเลยนะครับอ่ะเปิดกล้องออนทั้งคู่เลยนะครับผมจะให้ดูเซตติ้งในการถ่ายภาพนะครับเนี่ยผมก็เปิดเซตติ้งไปที่ Continuous Shooting High อ่ะให้เพื่อนๆดูเห็นเนาะอ่ะเลือกอันนี้นะครับตึ๊กกล้องตัวนี้ก็เหมือนกันเปิดไปที่ Continuous Shooting High เหมือนกันโอเคอ่ะพากันไปเปิดเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ตั้งสปีดให้มันเร็วๆขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งจะได้ไม่ช้าเกินไปอ่ะตั้งสปีดที่60ทั้งคู่ผมจะเริ่มต้นจากตัวไหนก่อนดีเอา5เฟรม per second ที่มันอยู่บน A7R2 ก่อนละกัน A7R2 เนี่ย A7R2 เนี่ยลองฟังนะครับจะเห็นว่ามันเร็วในช่วงแรกชั่วๆ5เฟรม per second นะครับแต่ว่ามันเร็วแป๊บเดียวแล้วมันก็ช้าเพราะว่าผมเปิดการเปิดโหมดการถ่ายภาพแบบไฟล์รอเอาไว้เดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็น JPEG ก่อนเพื่อที่จะได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าถ่ายแบบ JPEG เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันได้เร็วขนาดไหนอ่ะผมเปิด JPEG แบบสแตนดาร์ดเลยแล้วกันนะเพื่อที่จะได้เห็นความต่อเนื่องของ
การถ่ายภาพแบบ5เฟรม per secondพอไหมอันนี้คือความเร็วแบบ5เฟรม per second ครับชัว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 มาดูที่ A7 Mark 3 A7 Mark 3นั่นเองนะครับ A7 Mark 3อ่ะผมเปิดไฟล์ format แบบ JPEG ไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดแบบ standard ไว้เหมือนกันเพื่อที่จะเห็นว่า10เฟรม per second ของมันเร็วขนาดไหนพร้อมไปต่างกันไหมล่ะแตกต่างกันไหมล่ะเดี๋ยวมาระดมยิงให้ฟังกันดีกว่าว่า2ตัวมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ A7R3 เอ้ย A73 อันนี้ A7R2 ก็แตกต่างกันระดับหนึ่งระดับที่เรียกว่ามันก็เร็วผิดหูผิดตากันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้มีความสำคัญกับการที่เราจะเลือกถ่ายภาพเพราะว่าบางครั้งสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะหยิบกล้องสักตัวหนึ่งออกไปถ่ายรูปลูกสาวผมจะหยิบกล้องตัวไหนเป็นเพื่อนจะหยิบกล้องตัวไหนครับแน่นอนต้องหยิบ A7 Mark 3แน่นอนเพราะว่ามันถ่ายภาพได้เร็วกว่านี่เร็วขนาดนี้เลยนะครับซึ่งการถ่ายภาพได้เร็วๆต่อเนื่องขนาดนี้มันก็ส่งผลในเรื่องของปริมาณของภาพที่เราจะได้จากการที่เราถ่ายภาพแล้วก็เราสามารถที่จะมาเลือกเอาโมเมนต์ที่มันดีที่สุดเวลาที่เราถ่ายภาพมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพด้วยจังหวะที่แบบมันช้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงจังหวะที่มันช้าเนี่ยจังหวะรอกว่าที่จะขึ้นชัตเตอร์ใหม่เนี่ยโมเมนต์ที่ดีที่สุดมันอาจจะไปเกิดตรงนั้นก็ได้ซึ่งถ้าเกิดโมเมนต์ที่ดีที่สุดมันไปเกิดตรงนั้นเราก็พลาดไปใช่ไหมครับการที่เรามีเฟรมเรทเฟรม per second ที่มันมากขึ้นใน A7 Mark 3เนี่ยมันก็เป็นข้อดีที่มากกว่าอันนี้ผมก็เทสให้เห็นกันไปเลยนะครับว่า2ตัวนี้มันมีความเร็วมีสปีดในการถ่ายภาพที่แตกต่างกันแล้วก็สปีดในการถ่ายภาพเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะครับก็เห็นกันไปเลยเพื่อนๆก็จะสามารถเลือกได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการ์ดรวมไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่ผมก็พูดไปแล้วอ่ะส่วนถัดมาที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนะคือเรื่องของการควบคุมการทำงานต่างๆขออนุญาตเริ่มต้นที่ A7R Mark 2ก่อนแล้วกันนะครับซึ่ง A7R Mark 2เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นกล้องที่การควบคุมเป็นแบบSony ยุคที่แล้วเป็น Gen 2ซึ่งการควบคุมโซนแบบ Sony Gen 2เนี่ยผมบอกเลยครับว่าผมไม่ค่อยปลื้มกับมันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจการทำงานของกล้องแล้วก็เราคัสตอมฟังก์ชันปุ่มต่างๆบนตัวกล้องเนี่ยให้เป็นแบบที่เราใช้มันก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็ลื่นไหลพอสมควรนะครับถามว่าคัสตอมฟังก์ชันให้เป็นแบบที่เราใช้หมายความว่ายังไงก็คือเปลี่ยนปุ่มต่างๆที่อยู่บนตัวกล้องเนี่ยครับปุ่มทุกปุ่มที่อยู่บนตัวกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะเซตแล้วก็คัสตอมค่าต่างๆของมันให้เป็นเมนูอย่างที่เราต้องการได้อย่างเช่นก้านสวิตช์ตรงนี้2ตัวสลับ AF สลับ AEL เนี่ยซึ่ง2ตัวตรงนี้ค่าเดิมมาตรฐานของมันถ้าเกิดว่าเราผลักมาที่ AEL นะครับเวลาเรากดปุ่มตรงนี้ลงไปครั้งนึงเนี่ยมันก็จะเป็นการล็อกค่าความจำแสงนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้การล็อกค่าความจำแสงถ้าเกิดว่าผมอยากจะล็อกค่าความจำแสงเนี่ยปกติเวลาเราถ่ายภาพนะครับเราจะล็อกโฟกัสเราจะล็อกค่าความจำแสงต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะแตะค้างตรงนี้ที่ปุ่มชัตเตอร์ของเราแตะค้างลงไปครึ่งนึงเพื่อให้มันโฟกัสนะครับมันก็จะล็อกอยู่แล้วดังนั้นปุ่มตรงนี้ผมเลยไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้ผมก็เปลี่ยนปุ่มตรงนี้ครับให้เป็นปุ่ม movie record ก็คือปุ่มถ่ายวิดีโอนั่นเองซึ่งปุ่มถ่ายวิดีโอมันเนี่ยปุ่มเดิมๆมันเลยอยู่ตรงนี้ครับผมนี่อยู่ตรงนี้โฟกัสในกล้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านข้างเนี่ยคือพอมันอยู่ด้านข้างเนี่ยมัน
มันเป็นการออกแบบที่ทุเรศมากผมขออนุญาตใช้คำนี้เลยครับมันเป็นการออกแบบที่ทุเรศมากการที่มีปุ่ม Movie Record อยู่ด้านข้างเนี่ยถามว่าเวลาเราจับถือกล้องแบบนี้เนี่ยมือไอ้โป้งมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอยู่แบบนี้ใครมันจะเลื่อนไปกดปุ่มอัดวิดีโอตรงนี้วะพูดกันตรงๆพูดกันตรงๆก็ไม่อยากจะไปด่าโซนี่เขานะครับว่าเขาคิดยังไงในการออกแบบกล้องแบบนี้ออกมาก็อ๋อช่างเขาแต่ว่าปุ่มที่ออกแบบมาแบบนี้มันก็เลยผมก็เลยสามารถที่จะเซตคัสตอมฟังก์ชันมันให้ปุ่มถ่ายวิดีโอมาอยู่ตรงนี้แทนเพราะว่าปุ่ม AEL เนี่ย AE Lock ผมไม่ได้ใช้ 100% ผมไม่ได้ใช้ 100% แล้วคราวนี้สิ่งที่ผมต้องการในการถ่ายวิดีโอเร็วๆก็คือผมก็เซตมาให้มันอยู่ตรงนี้ AEL นะครับคราวนี้สมมุติถ้าเกิดว่าผมถ่ายภาพนิ่งล่ะถ้าเกิดว่าผมผลักขึ้นไปที่แมนนวล AF ตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องการที่จะใช้ฟังก์ชันในการถ่ายภาพแบบ eye focus ของกล้องมิเรเลสใช่ไหมเพราะว่าฟังก์ชัน eye focus เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็น killer feature เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าการถ่ายภาพแล้วถ่ายคนแล้วตาไม่ชัดเนี่ยมันเป็นปัญหามากแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ face detection หรือว่าเรียกว่าอะไรล่ะโหมดการโฟกัสทั่วไปอ่ะให้มันจับบนใบหน้าของมันเองของเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันไปจับบนโหนกแก้มบนปลายจมูกบนหน้าผากหรืออะไรอย่างเงี้ยจุดเหล่านั้นชัดแต่ตาเกิดไม่ชัดถ้าเกิดว่าเราใช้เลนส์ที่แบบมีความไวแสงมากๆอะไรเงี้ยเลนส์ที่แบบมี f-stop 1.4 อะไรเงี้ยเวลาเราถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ่ายแล้วหน้าผากชัดจมูกชัดแต่ตาไม่ชัดภาพนั้นมันก็ไม่น่าดูไปเลยนะครับมันก็แบบเสียอรรถรสในการที่เราจะชมภาพถ่ายบุคคลมันก็เลยเกิดในเรื่องของเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบ eye focus ขึ้นมาซึ่งเทคโนโลยีแบบ eye focus เนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานง่ายมากแล้วก็กดปุ่มครั้งหนึ่งคราวนี้ผมก็เลยไปเซตปุ่ม eye focus เนี่ยเอาไว้ที่ AF MF ตรงนี้เพื่อให้ผมสามารถที่จะกดเนี่ยผมก็แค่ผลักสวิตช์ตรงนี้ขึ้นไปผลักสวิตช์ตรงนี้ขึ้นมาเป็น AF MF ตรงนี้แล้วผมก็กดปุ่มลงไปเลยมันก็จะทำให้กล้องเนี่ยเริ่มต้นฟังก์ชันในการที่จะถ่ายภาพแบบ IAF แล้วเวลาเราถ่ายภาพจริงๆนะครับมือผมก็จะอยู่แบบนี้อยู่มือเราทุกคนก็จะอยู่แบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยอยู่แบบนี้ซึ่งนิ้วโป้งเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันกับตรงนี้มันทำให้เราสามารถที่จะแตะโฟกัสด้านหน้าเพื่อให้ระบบออโต้โฟกัสแอคทีฟแล้วก็กดปุ่มที่เราเซตเอาไว้ให้มันเป็น eye focus ให้ทำงานได้มันก็จะทำการโฟกัสที่ดวงตาของแบบง่ายไหมแต่ว่าคำว่าง่ายเนี่ยมันต้องทำงานถึง2ครั้งเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเราต้องโฟกัสหน้าทีนึงก่อนแล้วกดค้างเอาไว้แล้วก็มากด eye focus ด้านหลังอีกทีนึงเป็นการย้ำลงไปแล้วก็บอกกล้องว่าโฟกัสที่ดวงตาให้ฉันด้วยภาพมันจะได้ชัดๆภาพมันจะได้สวยๆนะครับตรงนี้มันก็เป็นเทคนิคในการปรับตั้งค่าซึ่งบางคนอาจจะปรับตั้งค่าแตกต่างกันไปนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยปรับตั้งค่าให้ฟังก์ชัน eye focus นะครับไปอยู่ที่ C3 ซึ่งมันก็สะดวกใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามือมันจะแบบง้างไปไกลนิดนึงมือมันจะง้างไปไกลนิดนึงผมก็รู้สึกว่า C3 เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผมแล้วก็มาอยู่ที่AF MF button ละกันนะครับอยู่ตรงนี้มันก็จะใกล้นะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบนิ้วค่อนข้างสั้นนิดนึงผมตัวเล็กนะครับมันก็เลยอยู่ตรงนี้เหมาะสมกับผมแล้วนะครับซึ่งปุ่มอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ปรับตั้งค่าอะไรมากเท่าไหร่นะครับมันจะมีก็มีปุ่มcustom function ที่4ด้านล่างนี้นะครับที่เป็นรูปถังขยะให้ดูตรงนี้ผมก็เซตมันให้เป็นปุ่มในการที่จะเลือกโหมดโฟกัสในการถ่ายภาพนะครับอ่ะลองกดทีหนึ่งตั้งนะครับเนี่ยพอกดทีหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมผมก็จะสามารถเลือกตำแหน่งโฟกัสในการถ่ายภาพได้ด้วยปุ่มทิศทางตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ถามว่าสะดวกไหมมันก็ไม่สะดวกมากนักในการที่จะถ่ายภาพนะครับแต่ว่ามันก็เรียกว่า
ค่อนข้างที่จะพอทดแทนกันได้ในการถ่ายภาพจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่พอกล้องเนี่ยมันมีระบบการถ่ายภาพแบบ RAF แล้วเนี่ยมันก็การถ่ายภาพแบบเลือกจุดโฟกัสด้วยตัวเราเอง